เคตอนนี้ตอบ75เรียนโอเคตอนนี้ตอบ19%ให้ทำไม่ได้ให้ตอบเออก็ครูบอกว่าให้ทำแล้วครูไม่ยืนให้ทำในกระดาษโทษไปครูไม่ยืนนี่เอาอ่านโจทย์ให้ก็ได้เขียนโจทย์แม่ค้าซื้อทุเรียนมาไม่ไม่ให้เขียนโจทย์แม่ค้าซื้อทุเรียนมาแม่ค้าซื้อทุเรียนมาราคาซื้อทุเรียนมาราคา1,300 บาทอย่าไว้ดิผมแค่พูดทวนแม่ค้าซื้อทุเรียนมาราคา1,300 บาทเรียนมาราคา1,300 บาทขายได้กำไร25%ขายได้กำไร25%แม่ค้าขายทุเรียนได้เงินเท่าไหร่ได้กำไร25%ได้แม่ค้าได้กำไรกี่บาทไม่ใช่กำไรได้เงินเท่าไหร่ขีดคำว่าได้เงินได้เงินเท่าไหร่ไม่ใช่ได้กำไรให้หาเงินไม่ได้ให้หากำไรเท่าไหร่โอเคเอะคิดเลยคิดเลยคิดเลยคิดเป็นคิดเลยทำยังไงรีบทำมากไม่ต้องเยอะแต่งก็ไปจดแบงค์เพิ่มไม่ค้างที่พี่ได้มา1,300 บาทขายได้เท่าไหร่ก็1,700คูณ25หาร้อยทำไมเงียบอ่ะไม่ถูกแล้วก็1,300คูณ25 500แล้วก็ไปทำอะไรอีกเนาะถ้าข้อนี้ทำไม่ได้นะเดี๋ยวจะลือให้ทำใหม่ทุกข้อเลยเอาไปบวกเขียนออกมาเราไม่ต้องพูดเราเขียนเลยทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้เดี๋ยวจะให้ลือทำใหม่ทุกข้อแต่ว่าเราไม่รู้เรื่องเลยถ้าทำได้เดี๋ยวให้ทำเฉพาะข้อที่ทำไม่ได้เนี่ยข้อที่ผิดเนี่ยอย่างจบง่ายสุด1,300ไป25ตอนนี้เท่าไหร่นี่ที่นึงอย่าเพิ่งคิดว่าผมจะทำเวลาให้เวลา30 วิโอ้โหเร็วแค่เวลาคิดหันหน้ามาบนนี่ก็หมดไป10 วิแล้วเร็วรีบทำเดี๋ยวจะได้เอาไอติมมากินเนี่ยไอติมอร่อยมากเลยนะก็1,300อือหือไป25อือหือแล้วก็อีกอันนึงเท่าไหร่จะไปได้เท่าไหร่อือหืออีกอันนึงมันไม่มีอ่ะมันมีแค่2เลขเนี่ยอือหืออีกอันนึงไม่มีมีแค่2เลขนี้ยอมแพ้ยังไม่ผ่านไปแล้ว30 วิทำไมยืนตลอดเวลาจริงเราให้เวลาแบบนี้แล้วเอากี่นาทีแล้วข้อก็ไม่เยอะอย่างนี้ข้อมีแค่10 ข้อเอากี่นาทีเวลาต้องดูชั่วโมงหนึ่งขอเวลาข้อละ20 นาที no way ให้อีก1 นาทีโอ้ยโหดจังแล้วอีก1 นาทีทำยังไงทำได้มันก็ทำได้ทำไม่ได้ก็ยอมบอกมาจะได้สอนให้ทำได้ทำไม่ได้ตอนที่สอนไม่ลืมด้วยเหรอมีลืมได้ด้วยเหรอได้เฉพาะบางคนเนิร์ฟผู้ออยยังขำเลยคณิตศาสตร์ลืมได้ด้วยเหรอไม่ต้องกระเทิบหนีก็เทิบมาใกล้ๆนี่เอาสัญญาณทำเร็วๆเนี่ยเดี๋ยวกินเค้กหมดนี่แล้วเลิกทำแล้วหมดเวลาทำแล้วอ่ะเดี๋ยวกินบ้างอ่ะไปไหนแล้วรีบทำไม่ต้องเล่นแล้วก็ถือว่าหมดแล้วเนี่ยไม่มีแล้วอ่ะหมดแล้วเดี๋ยวแล้วที่ของเนี่ยที่ของไม่ดี
พังแล้วเร็วๆๆๆๆไปเดี๋ยวพี่เฉลยให้รีบทำเดี๋ยวพี่เฉลยให้ดูบิดซะพังหมดเอามาปวดเอาละเรื่องเยอะมากเลยทำไม่ได้นะพี่จะเฉลยให้เขียนตามที่บอกใจเย็นๆเขียนตามที่บอกทำได้แน่ๆอ่ะแม่ค้าซื้อทุเรียนมาเขียนไปแม่ค้าซื้อทุเรียนมาพันสามร้อยบาทบรรทัดถัดไป ขายได้กำไร 25% บรรทัดถัดไปบรรทัดถัดไปถ้าแม่ค้าซื้อทุเรียนมา100 บาทเขียนเร็วกว่านี้เขียนให้ตรงเส้นด้วยเขียนแบบฟ้าเขียน100 บาทจะขายได้เงินเขียนต่อบรรทัดเดียวกันจะขายได้เงิน125 บาทบรรทัดถัดไปบรรทัดถัดไปแม่ค้าซื้อทุเรียนดูด้วยเป็นไรหลับแล้วมันอะไรฟ้าพายินอะไรบ้าทำดีเลย1,300 บาทลอกประโยคนี้ลงมาจะขายได้เงินจะขายได้เงินดึงลงมาดึงลงมา25ขอยคูณตัวใกล้คูณ1,300คูณ125หารตัวไกลหาร100คิดเลข125คูณ13ได้เท่าไหร่คิดเร็วกว่านี้อีกตอบสี่สามหนึ่งคิดเลขผิด125คูณ13เนี่ยนะหือ35เท่าไหร่คะ75โอ๊ยลืมไปเด็กผู้ชาย35เท่าไหร่ครับ35เท่าไหร่ใส่5ทด1 32เท่าไหร่32ครับ6บวก1เป็น7 31 3เอา1คูณซึ่งขาหายไปตัวนึงตอบทด1ตอบทำไมพี่คูณได้เท่านี้ทำไมเราคูณได้เท่านี้อ่ะหายไปตัวนึงผมลืม3ลืม3ถูกไหมถูกไหมง่ายป่ะ
ง่ายจะตายข้อถัดไปเดี๋ยวพี่ช่วยทำงงตรงไหนถามเดี๋ยวจะบอกให้จะมาเขียนอย่างนี้ได้ยังไงเราก็ต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจเนี่ยนี่คือโจทย์นี่คือที่เราเขียนเองต้องเขียนเทียบกับอะไรง่ายที่สุดร้อยแล้วเราดูได้ไงว่าแม่ค้าได้เงินหัว25 บาทก็เขาได้กำไร25% 25%คือถ้าร้อยหนึ่งได้25 บาทเพราะนั้นราคาขายก็ต้องขาย125เข้าใจยัก Are you get it? Get it? Get it? ฮะหรือภาษาอีสาน Get บ่อยังฮะ Are you get it? คนมุ่งการทิปข้อต่อไปเร็วเดี๋ยวไม่เสร็จมีต้อง33 ข้อข้อไหนที่ผิดข้อนี้อ่ะเขียนคุณมาม่าไม่ได้ลงสื่อกับสังคมมากเหรอมาม่าให้ทำสองอย่างนี้ให้เสร็จก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันแค่นี้เธอก็ไม่เสร็จแล้วแม่ค้าขายหนังสือเอ้ยขายเสื้อหนาวในราคาตัวละ780อ่ะเขียนขายเสื้อหนาวตัวละ780เขียนให้ตรงเส้นบรรทัดสิครับตั้งใจสิครับทำไรอ่ะมันหลุดก็หมุนเข้าไปเจ็ดร้อยแปดสิบบรรทัดถัดไปซึ่งขาดทุน20%ซึ่งขาดทุน20%โอเคบรรทัดต่อไปถ้าแม่ค้าขายเสื้อ80 บาทถ้าแม่ค้าขายเสื้อ80 บาทเว้นวรรคต้นทุนเขียนต่อเลยต้นทุนหนึ่งร้อยบาทบรรทัดถัดไปแม่ค้าขายเสื้อ780 บาทเว้นวรรคต้นทุนดึงลงมาดึงลงมาดึง100ลงมาคูณตัวใกล้780หารตัวไกลก็ทำเป็นนี่ก็ทำเป็นนี่อ่ะทำเป็นรีบทำและอย่าผิดนะเหลือ5เอาแม่4ตัดตัวขวาได้ตัดเลยตัวขวาเหรอนั่นแหละนั่นแหละ4 1 4ได้1 4 1 4 2ได้1ทดไว้3 4อะไรได้3 8ท่องแม่4 4 9ใช่ป่ะ38 4 9 3 6ได้9แล้วเหลือเศษเท่าไหร่2สองสี่ได้ยี่สิบสี่เหลืองเป็นสามสี่ห้ายี่สิบได้ห้าคูณกับเอาล่ะคูณเลยหารสี่แล้วก็สี่เมื่อกี้เธอหารไปแล้วไงเธอตัดนี่ไปแล้วไงจัดการเลย195 คูณ5
ใครดูทีวีน่ะฮะใครดูทีวีอยู่น่ะใครอ่ะไม่มีก็ไปปิดซะอ่ะมาทำต่อเออทำต่อทำเป็นเมาเดี๋ยวโดนรู้จักเล่าด้วยเหรอจากเร็วๆทำต่อเอาซื้อทีวีใหม่เหรออะไรมาฮะอะไรซื้อทีวีใหม่เหรอทีวีก็คือเก่าเหรอไม่รู้เห็นมีพลาสติกติดพลาสติกผมติดมาตั้งแต่2ปีที่แล้วอ๋อเลยดูใหม่เสมออ่ะทำต่อแล้วต่อเพราะอะไรคุณเก้าอี้มันเตี้ยไปหรือเปล่าเนี่ยเตี้ยไปหรือว่ายังเออเตี้ยไปหรือเปล่าเนี่ยเลยนั่งไม่สบายอ่ะไม่รู้อ่ะเอาหมอนรองสิเนี่ยอันนี้หมอนรองนั่งได้ไหมลุกไม่เอานั่งก็ได้อ่ะนั่งอย่างนี้ก็ได้อ่ะคุณคุณเร็ว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 ด่วน fast เร็วเร็วแปลว่าเร็ว fastใช่ค่ะใส่ห้าทศสองเก้าห้าใช่ค่ะหกสิบห้าเจ็ดสิบห้าแปดสิบห้าเก้าสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดอย่าลืมทศเมื่อกี้ด้วยสี่ห้าหนึ่งห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าสิบเก้าร้อยสิบห้าตรงไหมตรงเห็นไหมง่ายจะตายง่ายทุกข้อข้อถัดไปแล้วเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นแล้วแต่ยังมีข้อที่ผิดอยู่ต้องทำอีกหน้าถัดไปไม่ถึงครับเป็นแล้วข้อแบบทำเองอ่ะทำเองได้ทำอ่ะเขียนเองร้านขายมือถือ ถ้าทำไปแล้วต้องทำให้เร็วขึ้นร้านขายมือถือเวลาผมทำนี่ข้อสอบผมคงไม่มีเวลามานั่งคิดอย่างนี้หรอกมีเขียนไม่นานหรอกร้านขายมือถือทำไมอ่ะไม่ที่สมมตินะคงคงไม่มีได้สองสี่มันโจทย์อย่างนี้นะเป็นโจทย์อย่างนี้ทำไมเขาอุ่นมันสมมตินะสมมติเขาก็มัน x คูณเขาคิดได้เลยเขาว่าเป็นคูณ y แล้วก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเอาช้าช้าเราทำให้มันชัวร์ชัวร์ทำไมเขาคิดเป็นแบบว่าอย่างนี้ได้ทำไมโค้งไม่ความคิดอย่างนั้นบ้างแค่นี้เธอยังคิดไม่ได้เลยอ่ะเธอคิดอย่างนี้ให้เก่งๆก่อนแล้วเดี๋ยวจะสอนที่มันเจ๋งกว่านี้เอาเบื้องต้นให้ได้ก่อนเอาพื้นฐานให้ได้ก่อนแล้วร้านขายมือถือร้านขายมือถือโอ้อยากได้สูตรรัดวิธีรัดพี่มีให้เยอะเอานี้ให้ได้ก่อนเอาพื้นฐานให้ได้ก่อนอันนี้เด็กๆไม่ต้องใช้สูตรหรอกเอาความเข้าใจเป็นอะไรเร็วๆร้านขายมือถือราคาเท่าไหร่3,680มันคงทำเต้นบรรทัดต่อไปลดราคาให้8บาทร้อยละ8ลดราคาให้ร้อยละ8บรรทัดต่อไปถ้ามีถ้ามือถือราคา100บาทเป็นแล้วใช่ไหมเป็นแล้วรีบทำถ้ามือถือราคา100บาทบาทแล้วก็ถ้ามือถือราคา100บาทจริงอ่ะอะไรไม่ใช่นี่ไหนอันจดหมายสิเธอเดี๋ยวอ่านจดหมายดิอืมราคา300ราคา8เคยเลยละ8จุดหารราคา78ไปเท่าไหร่ตรงลงไอ้3,600นี่เขาลดแล้วยังยังไม่ลดอ่านดีดิเราไปซื้อมือถือเครื่องนึงเราซื้อได้ในราคานี้
แล้วเขาบอกว่าเขาลดให้เราร้อยละ8ถามว่าเขาติดป้ายเท่าไหร่แต่ว่าที่ติดป้ายต้องถูกกว่าหรือแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าใช่ป่ะโอเคงั้นเขียนใหม่ถ้าใหม่ลบขีดทิ้งข้างบนขีดขีดเดียวพอตัวนี้บรรทัดที่3นี่ขีดทีเดียวแล้วเขียนใหม่วิเคราะห์โจทย์ใหม่อีกทีนะเราซื้อมือถือในราคาที่ถูกใช่ไหมในราคาที่ถูกก็เราจะหาว่าที่มันแพงกว่าเท่าไหร่ใช่ป่ะถ้าซื้อมือถือราคา92บาทเว้นวรรคราคาป้าย100บาทบรรทัดถัดไปซื้อมือถือราคาเท่าไหร่ครับ3,680บาท3หรือ2สติสติ3หรือ2 3,000แล้วเราเขียนกี่3หรือ2 2เขียนใหม่ราคาขายเว้นวรรคราคาป้ายทำได้เลยดึงลงมาดึงลงมาคูณตัวใกล้คูณไม่ใช่3,980สามพันอะไรหารตัวไกลสามสองสองอือฮึจบคิดเลขออกแล้วช่องช่องช่องก็ช่องเป็นคิดได้ไหมคิดเยอะเอาแม่อะไรหารแม่สองก่อนสองร้อยสี่สิบสองสี่แปดสองห้าสิบสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดได้สี่ครั้งทดหนึ่งเป็นสิบสองสองสี่สองห้าสิบสองหกสิบสองก็ได้สี่สิบแปดใช่ไหมเอ้ยสี่สิบหกใช่ไหมแปดสองห้าสิบฮะ50น่ะข้างล่างได้เท่าไหร่ได้46ครับป่ะเอาอะไรหารอีก3แม่2ได้อีกรอบนึง2 2 4 2 3 6ไม่ใช่ตรงนี้ระหว่าง2 1 2มัวแล้วมานี่คิดให้ดู100คูณเท่าไหร่ครับ3,680ใช่ปะหารด้วยเท่าไหร่นะ98ใช่ปะเอ้ย92นี่โอ้เขียนผิดเอาแม่2ตัดตัดข้างนี้ดีกว่าเพราะเลขมันไม่สวยอยากจะตัดให้มันง่ายๆแม่2ตัดข้างล่างได้46ใช่ปะเมื่อกี้คิดได้ตัดข้างนี้2 1 2ทด1 2อะไรได้16 2 2อะไรได้16 2 2 5 10 2 6 10 2 2 7 14 2 8 16 2อะไรได้8 2 9 4 8ใช่ป่ะ2 4 8เอาแม่2ตัดอีกทีนึงได้23 2อะไรได้18 2อะไรได้18 2 2 10สองข้าวเหนียวที่ร้องได้14ของ86ของ982ตัด4ได้เท่าไหร่2ตัด4ได้2 2ของ4ได้2เอามา23หารเลยเพราะว่ามันไม่มีแล้ว23หาร92หารยังไงใช่ป่ะต้องหารยาวได้ประมาณกี่ครั้งครับ4ใช่ไหม
หรือเฉลยผิดไหนพี่กดเครื่องคิดเลขดูหน่อยสิ100 × 368หาร52โอเคเฉลยถูกแล้วอ่ะคิดเลขให้ได้ได้เท่าไหร่ครับ52หือ23หารได้4ครั้งใช่ป่ะแล้วเอา23คูณ4ทหารยาวเป็นไหม4 3 12ใส่2เท่า1 4 2 8เป็น92พอดีเลยใช่ป่ะอ่าฮะก็ได้40ครั้งเพราะนั้นเอา40คูณ100เป็นเท่าไหร่ครับ40คูณ100เป็น10,000จบตรงไหมตรงไม่ยากไม่ยากตั้งโจทย์ให้ถูกเอาหัวมาจากเสื้อเอาหัวมาจากเสื้อแล้วอดทนหน่อยอีกกี่ข้อเองเนี่ย1 2 3 4ข้อเองข้อ26อ่ะพี่ช่วยทำอยู่นะเอาแม่ค้าเขียนโจทย์ก่อนแล้วแม่ค้าสมน้ำหน้าแม่ค้ามัวแต่เล่นแม่ค้าซื้อของทำก๋วยเตี๋ยวเท่าไหร่ครับตามโจทย์ลอกโจทย์ลงไปจนไหนนี่ไงข้อ26นี่ไงแม่ค้าซื้อของทำก๋วยเตี๋ยว4,200 บาทอือหือบรรทัดถัดไปขายได้เงินขายได้เงิน5,000 บาทอือหือเขียนโทษละบรรทัดสิครับจะได้ง่ายง่ายมีวิธีอื่นที่มีวิธีเดียวและคนอันนี้มันเป็นวิธีคิดไงแต่เธอยังคิดไม่ได้ก็ต้องเขียนไปก่อนโอ้มันแบบว่าปกติเลยมอบไปถึงกระทำว่าค่ะผมจำโจทย์ในครั้งนี้ผมก็จำได้หมดแล้วเธอจะจำสูตรทำไมในเมื่อสูตรมันพลิกไปพลิกมาเรื่องเนี้ยผมก็จำสูตรตลอดอะฮะบอกมาเลยครูไม่เอาแบ่งเนี้ยมันช้ามันไม่ช้าหรอกเธอเขียนให้เร็วกว่านี้ก็เร็วแล้วเรื่องนี้เธอจะจำสูตรทำไมเดี๋ยวมันก็ถามกำไรเดี๋ยวก็ถามขาดทุนเดี๋ยวก็ถามเงินได้หืมเดี๋ยวให้ปามาคิดแข่งนะฮะเสร็จยังวิธีตามปกติแล้ววิธีตามปกติที่ดีคิดเป็นยังไงอ่ะไหนแซมเปิลมาให้ดูสิแซมเปิลมาให้ดูสิสมมุติว่ามาอ๋อประโยคสัญลักษณ์ uh-huh. แต่ก่อนเธอจะได้ประโยคสัญลักษณ์เธอต้องเข้าใจโจทย์ก่อน แล้วเธอยังไม่เข้าใจโจทย์เลยเธอจะได้ประโยคสัญลักษณ์มาได้ไงอะครับหืมหืมจริงหรือเปล่าปกติเมื่อคืนก็สอนวิธีดูให้ผมก็ทำไปแล้วก่อนที่น้องดีจะแข่งบาสชนะนี่น้องดีต้องทำอะไรบ้างไม่ทำอะไรไปถึงก็ลงแต่งตัวลงสนามไม่มีติวอะไรเลยอืมแล้วแต่งตัวลงสนามนี่ต้องทำอะไรก่อนแต่งตัวลงสนามก็ไม่ทำอะไรต้องไปหาซื้อเสื้อใช่ปะเสื้อเขามีแจกให้เขามีแจกให้แล้วรู้ป่าวว่าก่อนที่เขาจะเอาเสื้อมาแจกให้เธอเขาต้องไปทำอะไรกับเสื้อถึงได้เสื้อมาเย็บฮะเย็บแล้วเขาอะไรมาเย็บถึงจะเป็นเสื้อจากเอ้ยเลยเข็มอยู่ได้มาเลยเข็มได้ผ้าจ้ะแล้วเข็มก็ได้พวกนี้มาจากไหนไม่รู้มาถึงเธอก็ใส่เสื้อแล้วเธอสบายมากเลยนะจริงป่ะจริงป่ะเธอได้คำตอบเลยอันนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังจะเย็บผ้ากันอยู่ใช่ป่ะโอ้ยไม่เอาแบบ จะแบบใส่เสื้อเลยเหรอจะแบบใส่เสื้อเลยเหรองั้นแต่ละข้อเสื้อจะต่างสีกันหมดเลยนะข้อนี้เสื้อแดงข้อนั้นเสื้อเหลืองข้ออีกข้อนึงเสื้อน้ำเงินอีกข้อนึงเสื้อเขียวแล้วดีก็ต้องจำทุกแบบเลยนะว่าเสื้อเขียวต้องทำอย่างนี้เสื้อน้ำเงินต้องทำอย่างนี้เอาอย่างนั้นเหรอหื
แล้วเราก็เปิดพยายามเปิดใจให้กว้างมารับให้รับสิ่งที่ทุกคนเขาพยายามที่จะสอนที่เรารู้เราถึงจะรู้จักเก่งแต่ถ้าดีปิดตัวเองก็ทำไปแล้วแต่ว่าอันนี้มันทำมาได้ที่อะไรก็เลยมันงงแค่ไหนมันงงหน่อยที่มันงงตอนผมเลยกับครูอ้อยมันก็เลยทำวิธีนึงเขาเลยกับครูเพื่อทำวิธีนึงไม่ใช่เลยได้กับคุณตายทำวิธีนึงมาปั้นก็คือวิธีเดียวกันแต่ครูแต่ละคนชอบที่จะสอนให้หนูคิดไม่เหมือนกันครูบางคนตั้งสัญลักษณ์เลยแล้วให้เราคิดไปแต่ถามว่าถ้าเราไปเจอโจทย์แบบเนี้ยแล้วถ้าเราคิดไม่ได้ว่าไอ้คำพูดประโยคประโยคนี้มันต้องเอามาบวกเอามาลบหรือเอามาทำอะไรถ้าดีไม่เข้าใจโจทย์อย่างที่ครูพูดก็ถูกหนูก็จะทำสัญลักษณ์ไม่ได้ครูบางคนเขาเบื่อที่เขาจะมานั่งอธิบายให้เราฟังจริงไหมเหมือนแม่อย่างเงี้ยแม่ก็สอนเราไม่ได้เพราะเราก็เป็นแบบเนี้ยเอามาทำใหม่แล้วเอาวิธีของดีก็ได้ทำให้พี่ดูสักข้อหนึ่งสิอ่ะข้อสอบที่ดีบอกแม่ก็เอามาบวกเอามาลบเอามาหารเอามาคูณดีทำทุกวิธีทางทุกคำตอบเพื่อให้ได้คำตอบแล้วนะแต่ถ้าดีอยากจะเก่งดีต้องตีโจทย์ให้เป็นเพราะโจทย์แบบนี้เขาพูดมาถ้าเราคิดได้มันแค่นิดเดียวเองแต่ว่าลูกยังหาตัวลูกไม่เจอว่าลูกจะตีโจทย์ยังไงออกมาให้รู้ว่าไอ้ประโยคพวกนี้เขาสื่อว่าให้เรามาทำอะไรลูกลองเปิดใจให้กว้างแล้วลูกก็จะรู้แต่ลูกตอนนี้ลูกปิดคำตอบหรือวิธีคิดครูทุกคนสอนเหมือนกันพอเล่ห์มันก็มีแค่วิธีเดียวที่จะได้คำตอบแต่การอธิบายของครูแต่ละคนบางคนอาจจะอธิบายละเอียดบางคนอาจจะเห็นหนูเป็นอย่างนี้ก็ให้ตั้งประโยชน์ไปเลยหรือบางครั้งมันไม่มีเวลาเพราะเราทำการบ้านก็ต้องช่วยกันไปเลยแต่นี่เราจะสอบถูกต้องไหมลูกต้องหาเพราะครูแจ็คพูดอยู่แล้วว่าถ้าอ่านถ้าทำอันนี้ได้ก็คือข้อสอบอยู่ในนี้ครูเขาจะเปลี่ยนแค่นิดหน่อยเปลี่ยนคำเปลี่ยนตัวเลขแค่นิดหน่อยแต่ทุกอย่างแบบนี้เลยถ้าลูกทำได้พวกนี้ลูกไม่อยากจะทำได้หรอครับแล้วแต่หนูคิดเอาหนูเป็นคนเลือกแม่เขาให้สิ่งที่ดีที่สุดจากเราแล้วทุกอย่างเราเอายังไงเอาแบบไหนก็ทำแบบวิธีที่เราเรียนไม่ต้องมาเอาวิธีเธอก็ได้ทำเลยแล้วทำให้ถูกได้นะสมมตินะสมมติว่ามาตอนนี้ทำตอนนี้สมมตินะอันนี้ก็92แล้วเขียนต้นสองตรงนี้100เลยแล้วเขียน3,680เลยไม่ต้องมานั่งเขียนแล้วเราก็คิดเลยแล้วถ้าจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนอยู่บนตัวไหนอยู่ล่างอ่ะเราก็คิดเอาดิแต่เราไม่ได้คิดอย่างนี้เราดูจากโจทย์แล้วเอาตัวเลขในโจทย์มาประสมมาบวกแล้วคูณหารก็ได้คำตอบโอเคพี่ยอมให้ครึ่งหนึ่งอ่ะยอมให้ครึ่งหนึ่งเดี๋ยวน้องดีเขียนตามที่พี่บอกก่อนโอเคอีกรอบหนึ่งใจเย็นๆใจเย็นๆเราถึงไหนละแม่ค้าซื้อของมาทำก๋วยเตี๋ยว 4,200 บาทขายได้ 5,000 ใช่ป่ะเขียนไปก่อนขายได้ 5,000 บาทโอเคขายได้ 5,000 บาทโจทย์ถามอะไรถามกำไรบรรทัดถัดไปขายได้กำไรกำไรเท่ากับเท่าไหร่ครับ5,000ลบเท่าไหร่4,200ใช่ป่ะลบ4,200เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ5,000ลบ4,200เท่ากับกี่ร้อย
ลบไม่ได้ยืมมาหนึ่งเป็นสิบลบสองเหลือเก่งมาก800 บาทโอเคอันนี้ใช้สูตรก็ได้ข้อนี้ใช้สูตรสูตรว่ายังไงนะหาเปอร์เซ็นต์ทำไงนะเขียนสูตรไปก่อนเปอร์เซ็นต์เท่ากับเลขที่จะคิดเขียนภาษาไทยไปเลขที่จะคิดส่วนเลขทั้งหมดคูณ100ก็วิธีอย่างนี้แทนค่าสูตรเท่ากับตอนนี้เลขที่จะคิดเท่าไหร่ครับ800ใช่ป่ะเขียนไป800เครื่องหมายเท่ากับก่อน800ส่วนทั้งหมดอยู่ไหนครับต้นทุนเท่าไหร่ใช่เหรอ4,200คูณเท่าไหร่ครับ100จบป่ะคิดเลขอันนี้ยอมให้ครึ่งหนึ่งแล้วนะต้องตั้งใจมากขึ้นแล้วนะแล้วเท่าไหร่หาเลยแม่สองก่อนสี่ร้อยหารยี่สิบเอ็ดอือหือตัดไม่ได้แล้วหารเลยหารเลยตั้งหารยาวเลยอือหือ21 หาร 40ได้เท่าไหร่ครับ1ได้หนึ่งไม่รู้หนึ่งเท่าไหร่ก็คูณคืนมาตัดจับลบกันสูตรลบไม่ได้ยืมมา1เป็น10ลบ1เหลือ9ลงศูนย์มา21อะไรได้190ครับ21อะไรได้190 10ครั้งได้ไหมไม่ได้ขยับลงมา1เป็น921คูณ9จริงเหรอ21คูณ9ได้190เหรอหึไหนคูณดีๆดิอ้า189เหลือเศษเท่าไหร่ถูกต้องเหลือเศษ1ก็อนุโลมได้เพราะเหลือเศษแค่1โอเคตอบเท่าไหร่ครับตอบ1หรือตอบ19ตอบ19ถูกต้องข้อถัดไปโอเคสูตรคืออะไรนะที่เราจะหาเปอร์เซ็นต์ใช่ป่ะส่วนทั้งหมดคูณอะไรครับ100โอเคจะเอาอย่างนี้ใช่ไหมข้อถัดไปร้านประกาศลดราคารองเท้า25%เมื่อขายจริงได้เงิน600เดิมร้านติดราคาขายเท่าไหร่ข้อนี้เหมือนข้อเมื่อกี้เลยเขียนทีละขั้น1,250ส่วน1,500แล้วคนนี้เขา29เอาเฉพาะข้อที่ผิดไงข้อ29เขียนโจทย์ก่อนครับขายจริงได้เงินขายจริงได้เงิน600ก็เอา600เอา25ส่วน600คูณ100ไม่ถูกข้อนี้ใช้สูตรอย่างนั้นมันไม่ได้เพราะว่าเป็นไงเพราะว่ามันต้องตีความถ้าเมื่อไหร่ที่ต้องตีความดีต้องเขียนอย่างที่พี่สอนละเขียนทีละบรรทัดเดี๋ยวไปด้วยกันร้านประกาศลดราคารองเท้า25%
บรรทัดถัดไปถ้าขายรองเท้า75 บาทขายรองเท้า75 บาทราคาป้ายบรรทัดเนี้ยติดกันราคาป้าย100 บาทโอเคบรรทัดต่อไปพี่ให้ทำอย่างนี้เพราะเรามาขี้เกียจเขียนใช่ไหมโอเคแฟร์ไหมแฟร์นะแล้วขายเท่าไหร่ครับ600ใช่ป่ะเขียนไป600ทำเหมือนกันจึ๊กๆมาทำเลยดึงลงมาคูณตัวใกล้คูณตัวไหน600หารตัวที่ไกลที่สุดที่โรงเรียนสอนอย่างเงี้ยป่ะโอเคตัดเลยสอนต้องหารคูณตัดเลยเอาแม่25ตัดรู้จักแม่25ไหม รู้จักเหรียญสลึงไหมอุ้ย งั้นเอาแม่5ตัดก็ได้อ่ะเอาแม่5ตัดเอาแม่5ตัดตัด100อะครับแม่5ตัด100มันต้องคิดในใจใส่เขียนใส่กระดาษทดคิดในใจช้าฟังให้ดีคณิตศาสตร์ไม่ต้องคิดในใจก็ได้เข้าใจปะ20แล้วเท่าไหร่ครับ20ได้20เอา20ห้าหารทั้งบนได้ครับได้เท่าไหร่ได้20แล้วห้าหาร75ได้เท่าไหร่ห้าหาร75ได้เท่าไหร่ตัดดิตัดบนล่างอ่ะตัดเลขเป็นปะเป็นนี่ได้เท่าไหร่ตั้งใจหน่อยเรานี่ยอมให้เยอะแล้วนะห้าหาร75ได้เท่าไหร่ห้าหาร75รีบทำ15ใช่ป่ะเขียนไป15เอาแม่ให้อีกทีนึงทั้งหมดได้เท่าไหร่40อือหือเอาแม่3ตัด600ละ3ตัด3 3ทำ26ได้200สรุปรวมความเหลือ200คูณเท่าไหร่ครับ4ตอบ800จบถูกไหมถูกต้องโอเคใจเย็นๆทำโจทย์อย่างเงี้ยค่อยๆเขียนทีละบรรทัดได้แน่ๆโอเคปะข้อต่อไปหน้าถัดไปเปลี่ยนหน้ากระดาษมีเยอะร้านติดราคาสักกามีอือฮึร้านติดราคาสักกามีไว้ตัวหนึ่งราคา1,500 บาทแต่จริงให้ลูกค้าได้ราคา1,250อือฮึร้านลดราคาให้ผู้ซื้อกี่เปอร์เซ็นต์ข้อนี้ใช้สูตรได้เขียนก่อนร้านติดราคา1,500 บาทบรรทัดถัดไปขายจริง1,250 บาทบรรทัดต่อไปลดราคาเท่ากับเท่าไหร่ก็เอาสองตัวมาลบกันใช่ปะบรรทัดต่อไปลดราคาเท่ากับนี่เขียนนี้ลดราคาร้านลดราคาพันห้าร้อยลบเท่าไหร่ถูกต้องลบมาเลยได้เท่าไหร่ครับสิบลบห้าเหลือห้าจริงครับป่ะสี่ลบสองเหลือสองสองร้อยห้าสิบร้านลดราคา250 บาทเขียนตรงนี้โอเคใส่สูตรเลยเปอร์เซ็นต์เท่ากับเลขที่จะหา
เลขที่จะหา254ส่วนทั้งหมด1,500ถูกต้องคน100จบเอาแม่15หาร250ได้1ครั้งก่อนหาร15ไม่เป็นก็เอาแม่5ก่อนก็ได้เอาแม่5ก่อน35354โอเคเอาแม่3หารได้แล้วตั้งหารตั้งหารสามสามสามสองหกได้แค่ครั้งเดียวสามหกสามหกสิบสามสามไม่ถึงเจ็ดสามหกสิบแปดได้หกสิบแปดเหลือสองทีนี้ต้องเป็นไงเติมข้างบนจุดใส่จุดเติมศูนย์ได้อีกได้เท่าเดิมอ่ะฉันยังไม่จะจบถูกต้องตอบ 16.63 หรือจะ67ก็แล้วแต่ถูกปะโอเคข้อที่32ข้อสุดท้ายแล้วนี่ข้อนี้ทำเองสิทำเองสิพี่ไม่ช่วยแล้วนะทำเองนะให้ง่ายต้องเป็นไงพยายามเขียนโจทย์ออกมาก่อนถูกปะถามหาราคาเดิมอย่างนี้เอาร้อยมาช่วยดีกว่าเนาะใช่ไหมถ้าอุ๊ยลืมไปว่าห้ามช่วยถ้าอะไรดีถ้าจ่ายเงินใช่ปะช่วยบรรทัดหนึ่งถ้าจ่ายเงิน80 บาทมันต้องเป็น80 บาทก็เขาลดให้20%เนี่ยมือถือราคาไม่ถือราคา100ใช่ป่ะเขียนไปอีกบรรทัดหนึ่งทำเองนะอีกบรรทัดหนึ่งก็กระตึกมาแล้วเราจริงๆแล้วเราจ่ายเงินไปเท่าไหร่ครับ18,000เพราะนั้นเมื่อถึงราคาเท่าไหร่ดึงลงมาที่เต็ม หารตัวไกลดึงสูตรมาด้วย2 ตัวโอเคเอาแม่4หารเลยก็ได้4หาร100ได้เท่าไหร่ครับ4หาร100ได้4หาร100ได้25ถูกได้เหรียญสลึง4 เหรียญ25คูณ900ก็ตั้งคูณเลย25คูณ9แล้วก็0 2ตัวชักลงมาถูกปะทดเ
22,500ถูกไหมถูกถูกจบตรงมันยากหรือมันง่ายเนี่ยมันยากหรือง่ายปานกลางเลยปานกลางแล้วมันต้องทำหน้าบูดด้วยอ่ะฮะงอนเหรอเดี๋ยวผู้ชายงอนได้ด้วยเหรอไม่เอาเพื่อความชัวร์เดี๋ยวพี่เลือกข้อให้เราทำอีกสัก3ข้อทำเองเอาปะทำให้ถูกเดี๋ยวพี่เลือกให้เอาข้อ10เอาข้อ15เอาข้อ24อ่ะ3ข้อนี้ไหนลองทำเองสิครับทำได้ไหมวงนี้ไม่ได้เหรอไอ้นี่เอาสองครูเข้าบอด้วยวงไปแล้ว เดี๋ยวลบให้เดี๋ยวลบให้ไม่เป็นไรเอาทำก่อนเดี๋ยวลบให้วิธีลบทำไงนะเอาสีขาวระบายแทนใช่ป่ะไม่หายเดี๋ยวยังลบมาลบให้เออเดี๋ยวยังลบมาลบได้อะทำไปก่อน3ข้อนี้ไม่ต้องลิควิดยังลบเดี๋ยวลบให้ตัวเองอ่ะรีบทำโจทย์ก่อนมันสีมันเข้มเงินแล้วบาสีน้ำเลยก็สีมันดีก็เงี้ยเนี่ยตั้งใจซื้อสีดีๆมาให้ใช้เลยนะเราต้องตั้งใจเรียนรู้ป่ะเหมือนจานสีอ่ะทำไปก่อนเดี๋ยวเอาดินยังลบดินสอมาลบลบได้สามข้อนี้ทำเองเลยนะด่วนเลยนะให้เวลา5 นาทีดูใช่ไงเนี่ยถ้าจะลบสีได้มันต้องไม่เปลี่ยนไฟนี้ใช่ธรรมดาอันนี้ก็ลบได้มาทำเองทำโจทย์อย่าลบให้เป็นใช่หินยังไม่ลบอย่างนี้เอาอย่างนี้ครูกับอีกอย่างโอเคเรื่องไฟฟ้าเอาเทปทำโจทย์ก่อนเดี๋ยวลบให้ทำโจทย์ก่อนใช้เวลา5 นาทีนะผ่านมาแล้ว1 นาทีThank you.
ขาเขียนที่รับบรรทัดสิครับไหนสินป้ายขายจักรยาน1,200ลดราคา 15% ถามว่าลดเท่าไหร่อุ้ยนี่ง่ายอันนี้ก็มีสูตรใช่ไหมทำไงนะเอา15ส่วน100คูณอะไรคูณเลขใช่ไหมก็เขียนเลยเขียนเลยก็รู้ว่าทำได้ก็ถึงเอามาให้ทำข้อแรกนี่ไงเขายังไงเขาสอบเขาออกผสมมาอยู่แล้วข้อต่อไปเห็นไหมตั้งใจทำก็ทำได้ข้อต่อไปข้อนี้จริงใจซื้อกระเป๋ามาใบละ1,550 บาทขายขาดทุนจริงใจขายกระเป๋าใบละเท่าไหร่ขายขาดทุนไป 40% แปลว่าจริงๆขายได้เท่าไหร่60ใช่ป่ะอย่างนี้ควรที่จะต้องเขียนเป็นบรรทัดบรรทัดจะง่ายกว่าใช่ไหมถ้าใช้สูตรเดี๋ยวงงใช่ป่ะเขียนทีละบรรทัดอีก2ข้อแล้วเราจะได้ไปนอนเอารีบทำเอาง่วงละเขียนที่รับบรรทัดก่อนจริงใจซื้อกระเป๋าขายขาดทุนโอเคตั้งเลยถ้าซื้อมาเท่าไหร่นะ101ใช่ป่ะโอเคจะขายไปเท่าไหร่ขายไป10%ถูกนั่นแหละ10-4เหลือ6ใช่ป่ะจะขายได้60แล้วจริงๆซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมา1,500ถูกต้องสามสิบยังเดี๋ยวเธอจะกลับทางไหนเพราะตรงนี้รถติดไงไม่งั้นเราสำเร็จก็ได้ในซอยเหรอครับเปล่าโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วจะโทรมาอีกทีแล้วกันโอเคนะครับทำไมสามสิบถูกไหมถูกเก่งมากข้อสุดท้ายอ่านทำให้ได้สิอ่านโจทย์ก่อนก็เป็นรวมเงินได้ร้อยละ20ของเงินเดือนที่ได้รับค่าก็เว้นได้รับเงินเดือนเดือนละ9,500ก็เว้นเอาเงินได้เดือนละเท่าไหร่อันนี้จะใช้สูตรก็ได้
พราะว่ามันตรงๆใช่ป่ะใช่แต่ถ้าไม่ใช้สูตรแล้วก็ตั้งมันก็ออกเหมือนกันก็เลือกเอาว่าจะเอาอย่างไรใช้สูตรใช้สูตรร้อยละ20คือ20ส่วน100คูณอะไรก็ไปคูณ 9,500 อ่าฮะเดี๋ยวหยุดนิดนึงถามหน่อยเมื่อไหร่จะรู้ว่าข้อไหนใช้สูตรได้เมื่อไหร่จะรู้ว่าข้อไหนใช้ไม่ได้ถ้าข้อที่ใช้ได้มันจะเป็นแบบว่าเกี่ยวอะไรนะมันจะถามตรงๆใช่มันจะถามจริงหรือเปล่าอันนี้บอกว่าออมเงินได้ร้อยละ20แล้วก็ถามเงินออมแต่ข้อที่ใช้ไม่ได้จะเป็นยังไงก็จะเป็นแบบนี้มันจะถามอ้อมๆป่ะเช่นบอกว่าชุดว่ายน้ำราคาละ10ชั้นราคา30ต้องจ่ายเงินทางเท่าใดมันไม่ได้ถามว่าราคาเท่าไหร่ใช่ป่ะแต่ว่ามันถามอีกอันหนึ่งโอเคเริ่มมองออกแล้วใช่ไหมพูดเลยเรียบร้อยถูกไหมจบก็ร้อยถูกหรือเปล่าถูกทำได้ยังจะทำอีกไหมมั่นใจยังแล้วถ้าเราให้เราเลือกบ้างเนี่ยพี่เลือกให้เรา3ข้อแล้วเราจะทำอีกข้อ2ข้อก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามั่นใจแล้วก็โอเคขออีกข้อนึงเลือกมาข้อหนึ่งแล้วทำเองถ้าทำไม่ได้พี่จะได้ช่วยข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเลยเออลูกไก่มาอันนี้ใช้สุดไม่ได้อ๋อถ้าใช้ไม่ได้ก็ค่อยๆทำตั้งออกมาไม่มีไก่กระเทยเนาะแล้วก็ตั้งเลยถ้าก็100อ่าฮะจะมีตัวผู้เท่าไหร่ก็100ลบ20ถูกต้องก็เป็น80แล้วไก่ทั้งหมดมีเท่าไหร่90ถูกต้องมาคูณตัวใกล้หารตัวไกลสิบสองตัวถูกไหมโอ้เรียบร้อยเป็นไงเป็นแล้วเวลาทำได้มีความสุขไหมไม่ต้องมั่วแล้วนะโอเคคณิตศาสตร์เนี่ยไม่ต้องมั่วนะคณิตศาสตร์ต้องทำได้ข้อไหนทำไม่ได้มาถามเดี๋ยวจะมาบอกให้ต้องมั่วไม่ได้แล้วว่าเป็นข้อเขียนไม่ต้องมั่วแล้วนะทำไว้นะเดี๋ยวข้อไหนทำไม่ได้เนี่ยจดไว้ครูพับถ้าทำถูกหมดนะการเอาถ้ามีกี่ข้ออย่างนั้นก็ต้องมีเป็นไงโอเคแล้วจดเอาไว้ข้อไหนติดข้อไหนไม่ได้แล้วมาถามเดี๋ยวพี่จะบอกให้นะครับ